สวัสดีครับท่านผู้ชมครับรายการคนค้นคนครับท่านผู้ชมครับในกระแสกัญชาฟีเวอร์ที่ผ่านมานะครับชื่อของอาจารย์เดชาสิริพัฒน์ก็โด่งดังแล้วก็เป็นที่รู้จักกันไปทั่วประเทศนะครับจากกรณีที่เจ้าหน้าที่บุกไปที่มูลนิธิข้าวขวัญ นะครับแล้วก็สังคมไทยก็ได้รู้ว่าอาจารย์ได้ทำเรื่องน้ำมันกัญชามาอย่างยาวนานหลายปีเพื่อที่จะช่วยผู้ป่วยนะครับที่เป็นมะเร็งนะครับโดยการแจกฟรีนะครับซึ่งจากกรณีบุกจับนี้นะครับก็ทำให้เรื่องราวของอาจารย์เดชาเป็นที่รับรู้กันไปทั่วสังคมไทยนะครับแล้วก็ก่อให้เกิดกระแสที่สำคัญนั่นก็คือกระแสเซฟเดชานะครับก็กระหึ่มไปทั่วประเทศนะครับแต่ที่มากกว่านั้นสิ่งที่น่าดีใจก็คือว่าเกิดกระแสที่จะขับเคลื่อนในเรื่องของการทำให้น้ำมันกัญชาได้เป็นโอกาสหรือว่าเป็นทางออกสำหรับคนที่ต้องเจอกับทุกขเวทนาจากความเจ็บป่วยที่อาจจะไม่มีความหวังใดๆนะครับและดูเหมือนว่าจะมีเฉพาะกลุ่มของอาจารย์เดชาสิริพัฒน์เท่านั้นนะครับที่มองเห็นกัญชาเป็นทางออกหรือว่าเป็นโอกาสที่จะได้ช่วยเพื่อนมนุษย์ที่ประสบกับทุกขเวทนาจากความเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายนานาชนิดนะครับและเป็นการช่วยแบบบุญแบบทานแบบกุศลนะครับนั่นก็คือว่าเป็นการช่วยโดยที่ไม่ได้หวังผลประโยชน์ตอบแทนใดๆและที่สำคัญก็คือว่ายืนอยู่บนพื้นฐานของความรู้นะครับแต่นั่นแหละครับก็ยังมีกฎหมายที่ล็อกเรื่องของกัญชาไว้ให้เป็นจริงในการที่จะช่วยนะครับเพื่อนมนุษย์ได้ยากในอีกหลายๆมิติหลายๆแง่มุมนะครับและนี่เองครับที่เป็นที่มาของการขับเคลื่อนเรื่องของกัญชาอีก91นะครับของอาจารย์เดชาสิริพัฒน์กับคณะและเป็นที่มาของรายการคนคุ้นคนในวันนี้ครับโอ้รอบๆทางที่เดินมานี่สองข้างทางมีแต่ไร่ข้าวโพดไร่มันนะครับแล้วก็ไร่อ้อยซึ่งแน่นอนครับว่าสารเคมีในการเกษตรหรือว่าพวกปัจจัยที่มาของการก่อมะเร็งเนี่ยนะครับมันมากมายมหาศาลในการที่ใช้เพราะฉะนั้นไม่ต้องแปลกใจเลยว่าทำไมนะครับชาวบ้านที่นี่ถึงเป็นมะเร็งกันเยอะที่นี่คือหมู่บ้านหนองบัวทองตำบลห้วยหอมอำเภอตาคลีจังหวัดนครสวรรค์นะครับวันนี้ผมมาที่นี่เนี่ยนะครับก็เพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมีเหตุการณ์หนึ่งที่น่าสนใจเกิดขึ้นอาจจะไม่ใช่เรื่องน่าสนใจสำหรับทุกคนแต่ว่าสำหรับรายการคนคุ้นคนสำหรับผมและสำหรับคนที่สนใจเรื่องของกัญชาเรื่องของการปลดล็อกกัญชาหรือว่าคนที่อยู่ในกระแสกัญชาฟีเวอร์เนี่ยต้องสนใจอย่างแน่นอนนะครับนั่นก็คือการเดินนะครับของคณะของอาจารย์เดชาสิริพัฒน์เพื่อที่จะปลดล็อกเรื่องของกัญชาจากผมโดนจับก่อนนะที่ผมทํายาแจกเนี่ยแต่ว่าเวลาดูข้อกฎหมายจริงๆแล้วปรากฏว่าผมค้ายาเสพติดแล้วตอนเนี้ยเขาก็ช่วยแล้วผมได้รับสิทธิ์ให้เป็นหมอแล้วอบรมแล้วใช้กัญชาได้แล้วเนี่ยแล้วก็จะหาไอ้วัตถุดิบให้ผมนะแล้วให้ผมแจกเหมือนเดิมนะตามกฎหมายฉบับเนี้ยผมก็คิดว่ายังไงก็ตามแต่เนี่ยผมจะช่วยคนได้สักหมื่นคนก็เก่งฮะทั้งปีนะแล้วผมก็ทราบดีว่าปัจจุบันนี้คนที่ใช้อยู่แบบอยู่แล้วนะรวมไม่ถูกกฎหมายนะอย่างน้อย 800,000 คนนะประเมินว่า 800,000 ถึง 2 ล้านคนซึ่งหมายถึงคนเหล่านี้ก็คือมีปัญหาแล้วก็หวังจะพึ่งน้ำมันกัญชาพึ่งอยู่แล้วแต่ว่าพึ่งโดยผิดกฎหมายครับเพราะนั้นยังไงก็ตามกฎหมายฉบับนี้ถ้าไม่เปลี่ยนเนี่ยยังไงก็มีทางเอามาเป็นยารักษาคนได้ตามที่มันควรจะเป็นนะอาจารย์เดชาสิริพัฒน์มองกัญชาเป็นยาหรือว่าเป็น
โอกาสที่จะทำให้คนที่เจ็บป่วยหรือว่าคนธรรมดาสามัญเนี่ยนะครับมีโอกาสที่จะพึ่งพาตัวเองได้แล้วสิ่งที่อาจารย์ทำก็เป็นเรื่องของบุญเป็นเรื่องของเจตนาที่เป็นกุศลเป็นเรื่องของการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์โดยที่ไม่ได้เห็นแก่ผลประโยชน์เลยนะครับเพราะอาจารย์ทำเพื่อที่จะแจกฟรีแล้วในเรื่องของผลที่มันเกิดขึ้นก็คงจะเหมือนกับที่เรารับรู้กันในสื่อมวลชนทั้งหลายในช่วงเวลาที่ผ่านมานะครับแต่ว่านั่นแหละครับไอ้ตัวอุปสรรคมันก็ต้องย่อมมีนะครับก็ไม่ใช่เรื่องที่จะต้องมาตัดเพาะนะฮะและนี่เองที่เป็นที่มาที่ทำให้อาจารย์นะครับตัดสินใจที่จะเหมือนกับปลุกสังคมให้ตื่นแล้วก็ย้ำเตือนเรื่องของเจตนารมณ์ของอาจารย์นะครับแล้วก็ชวนคนมาเพื่อที่จะช่วยกันนะครับขับเคลื่อนเรื่องนี้ขบวนการเดินด้วยเท้าของสามัญชนคนเล็กคนน้อยครั้งนี้มีเป้าหมายคือการประกาศว่าการใช้กัญชาเพื่อเยียวยารักษาการป่วยไข้เป็นสิทธิและศีลธรรมขั้นพื้นฐานการเดินเพื่อผู้ป่วยคือการประกาศอิสรภาพของประชาชนให้ประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงยาจากกัญชาและหมอยาพื้นบ้านตลอดจนบุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุขสามารถปรุงปลูกและแจกจ่ายยาจากกัญชาได้โดยปราศจากกฎระเบียบและกฎหมายขัดขวางการที่เราจะมาเดินเนี่ยเพราะว่าเราเห็นปัญหาเราเห็นว่าต้องแก้กฎหมายแน่ๆถ้าไม่แก้เนี่ยหรือว่ายาเสพติดเนี่ยไม่มีทางที่จะเอามาใช้เป็นประโยชน์ได้จริงจังนะสองก็คือข้อมูลต่างๆเนี่ยชาวบ้านควรได้รับว่ามันมีเสรีภาพแค่ไหนกัญชาเนี่ยที่ผมใช้มันนะสามก็คือถือโอกาสนะระดมทุนจากประชาชนไปด้วยว่าเรามาช่วยกันไหมเรื่องทำยาไม่ต้องไปพึ่งใครก็ได้สองก็คือการดำเนินการเรื่องกฎหมายต้องใช้เวลาแล้วก็ต้องใช้เงินมาดำเนินการเพื่อจะหาเครือข่ายให้ข้อมูลทำการเผยแพร่ข้อมูลที่จำเป็นฮะเยอะแยะต้องใช้เวลาไม่ใช่ว่าแก้ง่ายๆและที่เราเลือกที่พิธีเป็นจุดแรกก็เพราะว่าเป็นวัดที่เราแจกนะครับเป็นทางการเป็นอย่างแรกแล้วก็เราจะเดินไปวัดสุพรรณซึ่งเป็นจุดที่เพิ่งจะแจกปีนี้ก็จะเป็นสัญลักษณ์ว่าเราจะเดินเพื่อคนไข้ระหว่างที่อาจารย์เดินก็มีคนที่รอคอยความหวังนะครับจากอาจารย์โดยเฉพาะผู้ป่วยเป็นมะเร็งทั้งคนที่ได้รับยามาแล้วแล้วก็ต้องหยุดชะงักนะครับและคนที่รู้ข่าวนะครับรู้ว่าเขามีความหวังแล้วแต่ว่าไม่มีโอกาสที่จะได้รับน้ำมันกัญชาอีกต่อไปแล้วเพราะว่ามันยังมีกระบวนการมีขั้นตอนอะไรอีกมากมายเหลือเกินนะครับวันนี้ผมมาที่นี่นะครับบ้านหนองบัวทองตำบลห้วยหอมอำเภอตาคลีจังหวัดนครสวรรค์นะครับซึ่งเป็นหมู่บ้านที่นะครับเราเห็นแล้วว่าตั้งอยู่ท่ามกลางการห้อมล้อมของไร่อ้อยไร่มันแล้วก็ใกล้ข้าวโพดนะฮะลิบๆสุดหูสุดตาซึ่งผมเชื่อว่าเป็นที่มานะครับอันหนึ่งของความเจ็บป่วยจากโรคมะเร็งนั่นก็เพราะว่าในการทำเกษตรพวกนี้นะครับมันใช้สารพิษที่เป็นตัวก่อมะเร็งอย่างมากมายมหาศาลซึ่งสายลมที่พัดผ่านนะครับก็นั่นแหละฮะก็พัดพามาแล้วก็หายใจกันเข้าไปทั้งการสัมผัสโดยตรงแล้วก็ทั้งจากโดยไม่ได้ตั้งใจนะครับก็จะมาคุยกับผู้ที่ป่วยเป็นมะเร็งนะครับก็รายหนึ่งก็อยู่ในบ้านข้างหน้านี่ครับเนี่ยเข้ามาในโรงแห่งนี้ก็เครื่องไม้เครื่องมือในการทำการเกษตรแล้วก็ถังน้ำมันแล้วก็นี่เราจะเห็นขวดยาเนี่ยสารกำจัดวัชพืชนะครับแต่ที่สำคัญก็คือคนที่เราจะคุยด้วยเนี่ยนะครับก็คือคุณรักรักค่ะนะครับซึ่งเป็นเจ้าของบ้านค่ะนะครับแล้วก็เป็นผู้ที่กำลังรอความหวังจากน้ำมันกัญชาใช่ค่ะนะครับค่ะรักอายุเท่าไหร่แล้วครับ53ค่ะ53เป็นมะเร็งมานานเท่าไหร่แล้วครับปี60 2ปีค่ะ2ปีที่รู้ใช่ไหมที่รู้ค่ะมันเป็นยังไงตอนถึงก็ตอนแรกเลยก็คือมันมีอาการเหนื่อยมากแล้วก็ท้องอ่ะมันแข็งเป็นด่านก็คือมันโตขึ้นเรื่อยๆมันก็เริ่มปวดก็ไปที่รามาเขาบอกว่าต้องผ่าตัดด่วนเพราะว่ารูปร่างมันไม่สวยวันเจอวันแรก8เซนแล้วเป็นมะเร็งที่ไหนรังไข่ค่ะที่รังไข่รังไข่ซี่ข้างขวาเจอวันแรกวันที่17กุมภา
8เซนวันผ่าตัด20เซนค่ะโห17กุมภาพันธ์กับ31มีนาครับแล้วตอนนี้พอผ่าตัดแล้วรักษาอยู่ด้วยวิธีการยังไงเคมีค่ะอ๋อเคมีมากี่ครั้งคุณหมอก็บอกว่าจะต้อง6ครั้งพอครั้งที่5ก็แย่เม็ดเลือดขาวต่ำเหลืออยู่200กว่าคือครั้งที่6ต้องหยุดไว้ก่อนเพราะว่าแพ้มันปวดทุกทรมานมากมันปวดทุกรูขุมขนค่ะเป็นช่วงเวลาที่ทรมานมากหลังจากให้เคมีไม่มียากินครับแล้วก็รักษาที่อะไรที่บอกว่ามันต้านมะเร็งได้ก็จะหามากินจะรักษาหมดเงินค่ารักษาไปหลายแสนค่ะขายที่มันต้องขายก็200,000หมดแล้ว200,000หมดแล้วหมดแล้วตอนนี้ไม่มีอะไรแล้วก็เหลือแต่ชีวิตที่จะสู้ต่อนั่นแหละนะครับค่ะแล้วก็จะมีความหวังแค่ไหนก็ไม่รู้แล้วพอมาได้ข่าวเรื่องน้ำมันกัญชาอะไรอย่างเงี้ยมันสนใจมากสนใจมากเพิ่งมีความหวังอะไม่อยากให้มะเร็งมากลับมาอีกเพราะว่ามันมีโอกาสอยู่มันมีโอกาสที่จะกลับมาอยากให้มันขาดไปเลยเพราะตอนนี้ค่าเลือดของมะเร็งมันยังมันขึ้นมามันก็อยากให้คิดถึงประชาชนที่เป็นน่ะว่ามันเข้าถึงลำบากอย่างคนยากคนจนนะเข้าถึงยากอยากให้เขามองเห็นบ้างว่าประชาชนเป็นมะเร็งกันเยอะเยอะมากคนป่วยแล้วมีความหวังตอนนี้แหละ